รศัพท์มือถือยุคบุกเบิกนี่สนนราคาแพงลิบโลกเลยเพราะว่าเป็นนวัตกรรมแปลกใหม่ตอนนั้นพัฒนาจากการแสดงในหนังฝรั่งเรื่องเจมบอล์นเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่าขณะที่หัวหน้าเหล่าร้ายกำลังเริงร่ากับบรรดาสาวสวยริมสะว่ายน้ำข้างคฤรืหา์หรูก็มีเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นสาวสวยก็วิ่งไปรับสาย แล้วถือเฉพาะหูโทรศัพท์ไม่มีสายยื่นส่งให้จอมอิทธิพลซึ่งเดินเตรไปมาอีกฝากหนึ่งของสะนะปรากฏว่าเขายกหูขึ้นคุยจ้อได้อย่างน่าอัศจรรย์น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ชมในโรงภาพยนตร์สมัยนั้นโทรศัพท์อะไรว่าไม่มีสายต่อมาไม่นานนักวิทยาศาสตร์ก็ร่วมมือกับนักประดิษฐ์คิดค้นโทรศัพท์ไร้สายขึ้นมาในโลก รูปร่างครั้งแรกก็เหมือนกระเป๋าหนังที่เรียกกันว่ากระเป๋าเจียมบอนมีฝาปิดเปิดด้านบนถ้ามีเสียงกริ่งเรียกเข้าดังขึ้นก็เปิดฝากระเป๋าลรวยกหูไร้าสายขึ้นรับได้เลยรุ่นแรกนี่สนนราคาเรือนแสนคนร่ำรวยหรือว่านักธุรกิจใหญ่กระเป๋าหนักเท่านั้นลหละถึงจะมีสิทธิ์ครอบครองเนื่องจากไม่ใช่สนนราคาเครื่องจะแพงลิบโลกอย่างเดียว อัตราค่าบริการต่อหนึ่งนาทีก็แพงหูฉี่เกือบ10บบาทในยุคที่เหล้าหงทองขวดละสีบาทเท่านั้นคนกระเป๋าแห้งต่อให้ได้โทรศัพท์รุ่นนี้มาฟร,ฟรีก็ไม่มีปัญญาใช้ด้วยว่าค่าโทรนี่ตกชั่วโมงละห้าหกร้อบาทเผือเผือโทรเดือนละ30สิชั่วโมงนี่จะเป็นหนี้ไปอีกนานทีเดียวต่อมาก็มีบริษัทต,ต่างชาติผลิตโทรศัพท์ไร้สายแข่งทำตลาดกันหลายเจ้า ต่างฝ่ายต่างพัฒนาตัวเครื่องให้เล็กลงเปลี่ยนจากกระเป๋าหิ้วแบบกระเป๋าเจมบอลเป็นใช้มือถือได้จึงเปลี่ยนสรรพนามจากโทรศัพท์ไร้าสายเป็นโทรศัพท์มือถือตั้งแต่บัดนั้นต่อมาคนไทยก็ชอบหดคำพูดยาวๆให้สั้นเหลือเพียงมือถือคำเดียวไม่ต้องพูดคำว่าโทรศัพท์ก็เป็นอันรู้กันว่าหมายถึงอะไร อย่างไรก็ตามระยะแรกแรกมือถือนี่ยังแพงหูฉีเครื่องหนึ่งเจ็ดแปดมืนยังถูกๆก,ก็ตกเครื่องหนึ่งห้าหกหมื่นก็ยังคงเป็นเครื่องใช้สำหรับคุณร่ำรวยอยู่ดีสนนราคาค่าโทรก็ตกนาทีละเจบาทค่ารักษาเครื่องอีกเดือนละห้าร้อบาทคนกระเป๋าไม่หนักฟังแล้วก็ต้องผวาแล้วกระทั่งเมื่อยี่สิบปีก่อนประมาณพุทธศักราช2538 มือถือลดราคาลงมาเหลือรุ่นท็อปประมาณห้าหกมื่นรุ่นทั่วไปก็พอหยิบฉวยได้ราวๆสี่ห้ามื่นชาวกรุงก็เริ่มใช้มือถือมากขึ้นสนนราคาค่าโทรเหลือนาทีละสามสี่บาทนี่พอสู้ไหวขยันรับสายให้มากกว่าโทรออกก็อยู่ได้สบายซ้ำยังมีของมือสองวางขายตามหน้าศูนย์การค้าเครื่องละหมื่นต้น,ตน ก็ทำให้คนเบี้ยน,น้อยหอยน้อยมีโอกาสได้ครอบครองมือถือกับเขาเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มีไว้รับสายอย่างเดียวถ้าโทรออกจะใช้คำจำกัดความในการสนทนาให้รู้เรื่องกันภายในเวลาสั้นๆไม่เกินสองสามนาทีสิบกว่าปีผ่านไปไวเหมือนโกหกมือถือรุ่นใหม่ออกแข่งขันทําการตลาดปีหนึ่งหลายรุ่นราคาก็ลดลงลดลงตลอดเวลา รุ่นท็อปเหลือเพียงสองสามหมื่นรุ่นทั่วไปก็เจ็ดแปดพันรุ่นประหยัดห้าพันตอนนี้เองที่ร้านขายมือถือเซกันแฮนด์ผุดขึ้นมายังกระดอกเห็ดเนื่องจากมือถือรุ่นใหม่ผลิตตีตลาดรุ่นเก่าเป็นว่าเล่นปีหนึ่งออกมาหลายรุ่นพวกนิยมของใหม่แกะกล่องนี่ซื้อแทบไม่ทันต้องเลหลังให้ร้านเอาไปขายเป็นมือสองบางรุ่นซึ่งเดิมทีราคาประหยัดอยู่แล้ว เหลือไม่ถึงพันคนรายได้น้อยก็ซื้อหามาใช้ได้ใครใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่นี้กลายเป็นเฉยไปแล้วตกยุคสาอาอล้าสมัยใครเห็นเข้าก็อมยมิ้มอย่างนึกขันก็จำเป็นต้องซื้อโทรมือสองมาใช้กับเขาบ้างโทรเดือนละไม่กี่ครั้งก็ยังพอทนไหวท่าความเรื่องโทรศัพท์มือถือเป็นวักเป็นเวรก็เพื่อจะกล่าวถึงชายวัยเฉียดหกสิบคนหนึ่งแกประกอบ อาชีพสุจริตอย่างซื่อตรงไม่เคยคดโกงใครนิสัยใจคอใจบุญสุนทานชอบตักบาตรทุกเช้าตรู่เข้าวัดฟังธรรมตามการอันควร,รเผอิญประจวบเหมาะไปทำธุรกิจติดต่อกับคนขี้โกงเจ้าเล่เพทุบายสารพัดเมื่อปีพุทธศักราช2539เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ฝรั่งเขาเรียกวิกฤตต้มยำกุง้งลุกลามมาสร้างความวิบัติให้แก่เมืองไทยอย่างใหญ่หลวง บริษัทขนาดเล็กของชายวัยเฉียดดึกพลอยโดนหางเลขกับเขาด้วยระบบการเงินหมุนเวียนชักหน้าไม่ถึงหลังฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ธุรกิจต้องล้มครืนลงก็คือคู่ค้าซึ่งเป็นนักธุรกิจซาตานชักดาบชายวัยดึกนี่จนสิ้นเนื้อประดาตัวทีนี้ชายวัยดึกคนนี้อายุแกมากแล้วแกไม่ประสงค์จะให้เรื่องเล็กนี่เป็นเรื่องใหญ่อ่ะ หรือว่าถูกคอรหาว่าบ้นน้ำเป็นตัวแก่แล้วยังพูดจากโกหกใช้ไม่ได้แก่เล่าว่าตอนมรสุมชีวิตถาถมเข้าใส่ลุงแก่อายุมากนกี่แก่เกินกว่าจะหางานทําใหม่ได้อีกแล้วเดชบุญที่ยังมีบ้านพร้อมที่ดินย่านเมืองนอนซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของบรรพบุรุษตกทอดมาถึงท่านสามารถขายได้เงินมาประทังชีวิตไปอีกระยะหนึ่งแต่ต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดให้ไกลหน่อย ค่าเช่าบ้านยังถูกอยู่ค่าครองชีพยังไม่สูงนักตอนย้ายไปใหม่ๆนี้ข้าวแกงจานละสิบบาทเองกว๋วยเตี๋ยวบางร้านก็สิบบาทตัวท่านมีครอบครัวประกอบด้วยภรรยากับแม่ยายทั้งหมดก็สามชีวิตก็ใช้จ่ายแบบเขียมเขียมเดือนละหมื่นค่าไฟค่าเช่าบ้านอีกสองพันก็พออยู่ได้ไม่เดือร้อนระหว่างนั้นมือถือเครื่องละสีห้าหมื่นที่ใช้อยู่เป็นประจำก็ตกยุคพ้นสมัยไปแล้ว หาซื้อแบตยากเนื่องจากผู้ผลิตเนี่ยเขาเลิกทำแบตรุ่นของท่านแล้วต้องเก็บไว้ในฐานะวัตถุโบราณใช้การอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะซื้อรุ่นใหม่ให้สิ้นเปลืองอีกอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีเงินทองมากน้อยแค่ไหนถ้าเอาแต่จ่ายออกอย่างเดียวไม่มีเงินไหลเข้ามาบ้างไม่ช้าไม่นานมันก็จะต้องหมดจนได้ท่านก็ริเริ่มหางานพิเศษทำเพื่อหาลำไพยมาเลี้ยงดูครอบครัว โชคดีที่รถป้ายแดงในอดีตของท่านยังแข็งแรงทนทานอายุงานสิบปีก็ยังไปได้สวยท่านใช้รถอย่างคุ้มค่าขับตระเวนไปยังแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนวัดวาอารามแถบถิ่นชนบทซึ่งมีประวัติเก่าลี้ลับน่าสนใจจัดการถ่ายรูปบันทึกเรื่องราวที่น่ารู้น่าอ่านส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักพิมพ์หลายแห่งพอมีอรายรับเข้าบ้านเดือนหนึ่งก็หลายพันไม่ต้องกินเงินเก่าอย่างเดียว เช่นเมื่อแรกที่ย้ายมาเช่าบ้านอยู่ท่านพักอาศัยอยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างร่งรวมสิบปีคราวนึงขับรถเข้ากรุงเทพเพื่อจะติดต่อสำนักพิมพ์แห่งใหม่ประจวบเหมาะเคราะดีพบเจอน้องสาวบนศูนย์การค้าแห่งหนึ่งน้องสาวนี่เขารวยย้ายจากบ้านหลังเดิมไปอยู่กระสามีในย่านใจกลางเมืองหลวงหลังจากพูดคุยไม่กี่คำน้องสาวก็ออกปากให้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านชานกรุง ซึ่งเธอปิดทิ้งไปเฉยๆไม่ต้องการในใครเช่าถ้าให้เช่าต้องได้เงินเดือนละหมื่นพอบาทเป็นอย่างน้อยท่านก็ดีใจจนบอกไม่ถูกในน้ำใจของน้องสาวก็รีบอบพยพครอบครัวมาพักอาศัยที่บ้านย่านชานกรุงทันทีเสร็จแล้วน้องสาวยังเอื้ออาทรมอบเงินสดให้ก้อนนึงไปซื้อโทรศัพท์มือถือเอาไว้ติดต่อกันเพราะว่าบ้านเดิมของเธอไม่ได้ใช้โทรศัพท์พื้นฐานขององค์การโทรศัพท์มานานแล้ว เจตนาของน้องสาวต้องการให้ท่านซื้อมือถือรุ่นใหม่ป้ายแดงเครื่องละ 20, สองหมื่นเศษครั้นแยกกับน้องสาวบนศูนย์การค้าท่านก็เดินดูในห้างก็พบร้านขายโทรศัพท์มือสองเปิดบริการลูกค้าเป็นสิบสิบร้านสนนราคาก็เครื่องละพันเศษก็ใช้โทรเข้าโทรออกได้แล้วก็เลยตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือสองติดมือกลับบ้านไปสองเครื่อง ใช้เองเครื่องหนึ่งให้ภรรยากับแม่ยายใช้โทรติดต่อกับญาติสนิทมิสหายเป็นส่วนตัวอีกเครื่องหนึง่งหมดเงินไปแค่สองพันกว่ายังเหลือติดกระเป๋าอีกรวมสองหมื่นก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายได้อีกสองสาเดือนอย่างสบายเพราะไม่ต้องจ่ายค่าเชาวบ้านแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟอีกน้องสาวนี่ช่วยเป็นทุระให้หมดมือถือเครื่องที่มอบให้ภรรยาไปใช้กับแม่ยายก็ปกติไม่มีปัญหาอะไร ส่วนเครื่องของท่านเองก็ไปได้สวยในตอนแรกขณะคืนหนึ่งท่านกำลังนั่งเขียนสารคดีเพื่อส่งให้สำนักพิมพ์ขาประจำเสียงกริ่งมือถือของท่านก็ดังขึ้นซึ่งก็ไม่แปลกถ้าใครโทรหาท่านเสียงกริ่งมันก็ต้องดังเป็นธรรมดาแค่แปลกตรงที่การโทรพูดคุยกันเนี่ยมีบางอย่างผิดปกติอโลผมลุงแก่พูดครับลุง เสียงนั้นทอดยาวยานค้างอย่างหน้าขนลุกจากนั้นก็วางสายไปไม่พูดอะไรอีกท่านก็ลองกดปุ่มดูที่เครื่องซึ่งเป็นรุ่นที่โชเบอร์แล้วก็พบว่าเป็นเบอร์โทรของน้องสาวก็เลยโทรย้อนกลับไปถามประมาณว่าให้ใครโทรมาจู่ๆก็วางสายยังไม่ทันพูดจาอะไรให้รู้เรื่องเรียกลุงอย่างเดียวน้องสาวก็ปฏิเสธว่าไม่ได้โทรแล้วก็ไม่ได้อาศัยไหว,วานในใครโทร เมื่อท่านเป็นพายโทรมาก็ดีแล้วจากนั้นน้องสาวก็ไต่ถามสารทุกขสุขดิบทำนองบัตขัดสนเรื่องเงินทองทองก็บอกได้นะพี่น้องกันมีปัญหาอะไรก็ต้องช่วยกันจนสุดความสามารถท่านก็รีบปฏิเสธความปรารถนาดีเพราะไม่ต้องการให้น้องสาวเข้าใจผิดคิดว่าท่านอ้างเรื่องสายเรียกลี้ลับเพื่อจะปูทางมาของเงินใช้ท่านเองเป็นคนรู้หนักรู้เบาไม่มีวันทำเรื่องเสื่อมเสียเกียรติยศแบบนี้แนะ่ หลังจากพูดคุยกันพอเป็นเครื่องระลึกถึงแล้วก็วางสายจากน้องสาวแล้วขณะที่ท่านเริ่มงานเขียนต่อไปอีกกริ่งมือถือก็ดังขึ้นเป็นคำรบสองท่านก็ต้องวางปากกาหันมารับโทรศัพท์ฮัลโหลผมลุงแก่พูดสายอยู่ครับลุงท่านเอามือถือออกจากหูจ้องดูตัวเครื่องอย่างแปลกใจแกมพิศวงเอ้ใครกันนะมาทำเล่นตลกกับคนแก่ไว้ท่าน ซึ่งชั่วโมงนี้อายุปาเข้าไปร่วมเจ็ดสิบอยู่รอมรรอแล้วไม่ใช่เพื่อนเล่นที่ใครจะโทรมากระตุกเส้นลุงเส้นขนที่แขนน้องท่านลุกเกลียวไปหมดเมื่อเสียงประหลาดดังขึ้นเป็นครั้งที่สี่ที่ห้าโดยไม่มีคำพูดอะไรมากไปกว่านั้นท่านนึกรำคาญใจขึ้นมาก็เลยตัดปัญหาโดยการกดปุ่มปิดเครื่องให้สิ้นเรื่องสิ้นราว จะบ้างไงไม่รู้โทรมาพูดคำว่าลุงลุงอยู่ได้สติดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านยังไม่ทันวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะทำงานก็มีเสียงดังขึ้นอีกลุงคราวนี้ท่านขนลุกสู้ตั้งหัวจรดปลายเท้าเพราะว่าปิดเครื่องแล้วเสียงประหลาดก็ยังดังให้ได้ยินอีกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวมันยังดังขึ้นเป็นระยะระยะทิ้งช่วงห่างกันครั้งหนึ่งสามสี่วินาที ท่านเกือบจะลุกจากเก้าอี้ออกจากห้องทํางานไปยังห้องโถงซึ่งภรรยากับแม่ยายนั่งดูละครหลังข่าวอยู่พระเอิญก็ฉุกใจได้ว่าท่านเป็นชายชาตรีถึงจะแก่แต่ก็ต้องรักษาศักดิ์ศรีจะแสดงอาการเสียขวัญให้คนในครอบครัวพลอยตกใจไปด้วยไม่ได้เป็นนั้นขาดท่านก็นั่งใจเต้นโครมครามอยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจแกะขวาเครื่องจัดการแงะเอาแบตออกจากเครื่องวางทิ้งไว้บนโต๊ะทำงาน ดูทีหรือว่ามันยังจะมีพิษสงอะไรอีกหรือเปล่าลุงเสียงนั้นยังสามารถดังจากเครื่องโทรศัพท์ได้อย่างไม่น่าเชื่อคราวนี้ท่านตกใจวิตวิตวิตจะคว้างโทรศัพท์ทิ้งแท้ได้เผอิญสิบป,ปีที่ผ่านมานี่สอนท่านในเขียมเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาดในแทบเลือดตากระเด็น มือถือเจ้ากรรมก็เลยค้างตึงอยู่ในอุ้งมือของท่านถือมันค้างอยู่กลางอากาศอย่างนั้นแหละนาทีนี้ถ้ามีผีสางโผล่พรวดจากเรื่องโทรศัพท์มีหวังช็อคาที่หัวใจวายตายแน่ท่านก็ลุกจากเก้าอี้เดินขาสั่นไปที่ตู้เสื้อผ้าเปิดตู้แล้วโยนมือถือประหลาดลงบนกองเสือ้อปิดประตูตู้สนิทนั่นดีแล้ว เสียงเรียกลุงอันแหบลึกยานคางก็ยังให้ได้ยินแบบแววๆโดยไม่รู้ว่าท่านใช้ตู้เสื้อผ้าปิดปากมันไปเรียบร้อยแล้วแต่การอลาวาดของมันทำเอาท่านลุกนั่งไม่เป็นสุขไม่มีแกจิตกรใจจะเขียนอะไรอีกก็เลยเปิดวิทยุกระเป๋าหิ้วที่ท่านอนุรักษ์ไว้เป็นวัตถุโบราณเพื่อจะฟังเพลงเก่าที่ท่านชอบอ่ะ ปล่อยให้มันดังกรอกหูแทนเสียงประหลาดกระทั่งทิ้งตัวลงนอนแล้วพลอยหลับไปในที่สุดสายวันรุ่งขึ้นท่านนำแบตใส่เครื่องตามเดิมพอเปิดเครื่องให้ใช้โทรเข้าออกได้ไม่กี่อึดใจเสียงกริ่งเรียกเข้าก็ดังขึ้นอีกคราวนี้มันไม่รอให้ท่านกดปุ่มรับสายแล้วเสียงลุงเสียงประหลาดสำหรับท่านดังขึ้นอย่างทันอกทันใจท่านขนลุกเกลียวไปทั่วตัว แต่ไม่ตกใจขนาดหนักเหมือนที่ได้ยินตอนดึกการเล่นไม่เลิกของเสียงประหลาดทำให้ท่านตัดสินใจผลัดผ้าแต่งตัวออกจากบ้านพร้อมมือถือเจ้ากรรมเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่ศูนย์การค้าแห่งเดิมที่ท่านเพิ่งจะซื้อมันมาใช้ได้ไม่กี่วันดูมันจะแค่สองวันเท่านั้นช่วโมงนี้เพิ่งจะขึ้นวันที่สามเครื่องยังใช้งานได้ดีท่านรีบนำไปที่ร้านเดิมขอเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ สนนราคาแพงกว่ารุ่นเก่านิดหน่อยเนื่องจากรุ่นเจ้ากรรมที่ท่านซื้อไปใช้มีเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นเองเสียงประหลาดดูเหมือนจะรู้ชะตากรรมบะโดนท่านจัดหนักขายทิ้งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวมันหุบปากนิ่งทีเดียวทีนี้ไม่ทำเสียงยานค้างเพื่อจะเขย่าวขวัญใครอีกสำหรับเครื่องมือสองที่ท่านซื้อใช้แทนเครื่องเก่าไม่มีปฏิกิริยาพิลึกพิลั่นเขย่าวขวาัญใดใดทั้งสิน้นแถมทนทานอยู่ได้ถึงไหนถึงกัน ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าใครกันล่ะจะโชคร้ายซื้อมือถือเจ้ากรรมเครื่องนั้นไปเขย่าวขวัญตัวเองแทนท่านเอแล้วเจ้าของเดิมนี่จะอยู่ป่าช้าแห่งไหนกันหนอครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่คนที่ชื่อลุงแก่จึงเป็นนักประพันธ์เล่าให้ฟังครับ มาถึงเรื่องแปลกๆวันนี้ครับพูดถึงนางจีนางจีนี่เป็นคนอ้วนแล้วก็เป็นคนรวยรวยก็เพราะว่าผัวไปทำงานโรงงานแล้วเขาให้เงินเดือนดีเพราะว่ามันเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายเขาได้ทำประกันชีวิตไปด้วยต่อมาเขาก็ตายก็เลยได้เงินจากโรงงานแล้วก็ได้เงินประกันชีวิตด้วยทำให้นางจีมีเงินเป็นล้านหมอดูทำนายว่าอีกเก้าปีนางจะตาย นางก็เร่งทำบุญสร้างพระเป็นการใหญ่นางจีไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวแต่ว่ามีหลานสำหรับหลานๆพ่อแม่ก็มีเงินซะอีกคนตระกูลนี้เขามีอันจะกินมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดปู่ของแม่นางจีนั่นแกเป็นหมอโบราณชื่อหมอเติมเป็นคนมีวิชาอาคมมากในสมัยก่อนนี้พระพุทธรูปในโบสถ์ที่วัดโดนคนร้ายมันลักตัดเอาเสียนไป ปูเติมก็ดูหมอบอกว่าจะต้องได้คืนมาอย่างไม่คาดฝันคนก็รอกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าเดือนแล้วเดือนเล่าก็ยังไม่ได้คืนปีหนึ่งผ่านไปปีสองก็ผ่านไปจนเข้าปีที่สามวันหนึ่งยายช้อยไปเล่นเพลงเรือที่วัดแห่งหนึ่งอยู่คนละจังหวัดบังเอิญตอนกลางวันว่างไม่ได้ทำอะไรก็เดินผ่านโบสถ์ที่วัดนั้น ผ่านแล้วก็มองเข้าไปแวบเดียวก็ต้องชะงักเพราะว่าสายตาไปจับเข้าที่พระพุทธรูปองค์หนึ่งในโบสถ์จำหน้าท่านได้ทันทีหน้าของท่านจะสีแดงแใช่เลยทีเดียวต้องเป็นหลวงพ่อที่หายไปก็เลยเรียกคนอื่นที่ไปด้วยกันให้ไปดูจริงซะด้วยคนอื่นก็จำได้เมื่อมันเป็นอย่างนี้กรรมการวัดคือท่านสมพานด้วยก็ต้องร้องเรียนไปจนได้เสียนท่านคืนมาเป็นหลวงพ่อแดงที่ผู้คนนับถือสืบต่อมา คำตำนายของปู่เติมเนี่ยแม่นมากคนนับถือเลื่อมใสสำหรับตัวปู่เติมนั้นเขาเล่ากันว่าแกทำพิธีอย่างหนึง่งคนเขาไปดูเห็นมากับตาว่าแกลองวิชาคุณใสเสกหนังควายแผ่นเท่าเสือให้หดลงไปทีละน้อยทีละน้อยจนเหลือเท่าฝ่ามือหยิบมาได้สองมือแล้วก็ผลักไปข้างหน้าเสียงบึ้มป่าลั่นต้นไม้ใบหญ้าหักแหลกแหวกเป็นช่องไปเลยอ่าไปดูก็เห็นหนังควายนั้นเข้าไปอัดอยู่ในโพรงโคนต้นไม้ แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเกิดมีจระเข้ออกอารวาสไม่มีใครปราบได้หมอจระเข้กี่คนกี่คนก็เอามาอยู่ปราบไม่ลงจนมีคนขอให้ปู่เติมเนี่ยไปช่วยปราบหน่อยแกก็ไปเดินทางไปที่หมู่บ้านนั้นซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านที่แกอยู่แหละพอแกไปถึงก็รู้ว่าชาวบ้านหวาดกลัวจระเข้ตัวนี้กันมากไม่กล้าลงอาบน้ําไม่กล้าลงหาปลาไม่กล้าทําอะไรทั้งนั้นพวกที่อยู่ใกล้น้านี่เดือดร้อนกันหนะัก มันเอาเด็กไปกินซะหลายคนแล้วแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่อาจจะหนีมันได้พ้นแกก็ทำพิธีเรียกมันเรียกเท่าไรเท่าไรก็ไม่ยอมขึ้นแกโกรธมากเคยปราบจระเข้มาหลายต่อหลายตัวไม่ดื้อด้านเหมือน,นไอตัวนี้แกก็เลยผูกต้นกล้วยเป็นหุ่นจระเข้ปนมมือบริกรรมคาถาแล้วใช้มีดจ่วงแทงลงไปในต้นหยวกท่ามกลางสายตาเป็นร้อยคู่ของชาวบ้านเสียงซวบสิ่งที่ทุกคนเห็นกับตา ปรากฏว่าหมอเติมหายหลังตึงสิ้นใจตายเดี๋ยวนั้นเลยทำไมปูเติมหมอเจระเค้ถึงได้ตายมันเป็นเพราะว่าแกโกรธพราะอารมณ์โกรธเข้าครอบงำก็ทําให้ขาดความเมตตาจิตใจพลุ่งพล่านไปได้วยความพยาบาทมาร้ายอาาดแค้นขาดคุณธรรมนะเจ้าพ่อก็เลยสบช่องตอบโต้ที่ว่าเจ้าพ่อ ศพช่องตอบโต้ก็เป็นเพราะว่าจระเข้ตัวนั้นไม่ใช่จระเข้ธรรมดาแต่เป็นจระเข้เจ้าส่วนยายของนางจีนะก็เคยพบเจอเรื่องแปลกแกจะทอดพระปาก็วานให้คนมาท,ทําธงแต่กระดาษเนี่ยมันเล็กไปก็จะซื้อมาใหม่คนทําก็บอกว่านี่ก็ใช้ได้แล้วยายเหม๋งก็ไม่เอาจะให้คนไปซื้อคนทําก็บอกแกไปซื้อมาค่าก็ไม่ทําก็เลยต้องใช้ธงนั้นแหละ ทีนี้ยายเหม่งแกนอนหลับแล้วฝันเห็นฉลอมผ้าป่ามีอยู่มากมายธงอันใหญ่ใหญ่สวยๆทั้งนั้นนะแต่ว่าไปเห็นธงเล็กเข้ากระฉลอมหนึ่งก็จําได้ว่าเป็นของตัวอีกทั้งข้าวของในฉลอมก็จําได้วา่าเป็นของที่ตัวใส่ไปทําบุญนั่นเองก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะได้ธงใหญ่ก็เดินไปหาธงก็ไปเห็นของคนหนึ่งรู้จักกันแต่บ้านอยู่ทางเหนือบ้านนั้นไปอีกหน่อย ฉลอมเขามีธงใหญ่ปักก็เอ่ยปากขอแต่เขาไม่ให้ก็เดินต่อไปจนกลับบ้านไม่ถูกจนไปเจอเจ้าพ่อดงอยางก็กราบท่านว่ากลับบ้านไม่ถูกช่วยบอกทางให้ด้วยเจ้าพ่อจับแขนเหวี่ยงวืดเดียวถึงเลยโดยไม่ได้เดินแกก็สะดุ้งตื่นแกบอกว่าทําไม่ตื่นสงสัยจะตายแกก็เลยนับถือเจ้าพ่อเป็นอันมาก สำหรับนางจีที่หมอดูทำนายไว้ว่าจะอยู่อีกได้อเก้าปีนั้นนี่อยู่เกินมาสามปีแล้วเข้าใจว่าเพราะผลบุญที่ทำไปมากมายช่วยต่ออายุของแกครับมียายคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบสี่ปีแล้วหูก็ไม่ค่อยดีตาก็ไม่ค่อยดีชื่อยายหนูผิวขาว เขาว่าพ่อแกเป็นจีนลูกครึ่งไทยแต่ว่าเป็นคนจีนที่ไม่รวยอยู่บ้านนอกายหนูแกก็ได้เชื้อผิวขาวจากพ่อหน้าตาแกเมื่อเป็นสาวก็สวยมากทีเดียวตามบ้านนอกนี่หาสาวสาวผิวขาวอย่างแกยากหนุ่มๆเขาก็ชอบกันเยอะต้องพูดว่าหนุ่มๆแย่งกันเลยละถึงจะถูกแต่ตอนนี้แกแกซะแล้วเหมือนกับต้นไม้อยู่ชายฝั่งใกล้จะล้มลงคลองอ่ายายนูอยู่บ้าน ลูกหลานไปทำงานกันหมดแกหิ้วถังน้ำพลาสติกสีดำใบหนึ่งไม้แขวนเสื้อสองสามอันอยู่ในถังไม้เท้าก็ขำยันไปขยู่ขยเกไปที่ชายคลองที่นั่นมีสะพานแกไปซักผ้าเสื้อผ้าของแกก็ที่แกสวมใส่เองอ่ะแกก็ซักเองไม่ใช้คนอื่นทำเพื่อนบ้านเขาก็เห็นภาพอย่างนี้กันเกือบทุกวันพอซักแล้วแกก็จะนำไปตากที่ราวตากผ้าในบ้านใกล้ๆต้นละมุด น้ำหยดติง๋งติ๋งจากผ้าเปียกๆที่แกซักแล้วที่จริงเขาไม่ให้แกมาซักที่ลำคลองลูกสาวคนเล็กก็บอกเอาไว้แล้วแต่แกเป็นคนประหยัดกินประหยัดใช้กินน้อยใช้น้อยแกบอกว่าซักน้ำประปาก็ต้องเสียเงินนั่นมันน้ำต้องซื้อเขาคนอย่างแกไม่เคยซื้อน้ำเกิดมามีน้ำคลองซักล้างมีน้ำฝนรองเอาไว้กินแต่เดี๋ยวนี้น้ำต้องซื้อน้ำฝนก็รองกินไม่ได้มันไม่สะอาด น้ำคลองก็ใช้ไม่ได้มันสกรปรกคนเขาเอาขยะไปทิ้งในคลองแต่แกก็ยังใช้น้ําคลองนอกจากซักผ้าแล้วแกก็ยังอาบเพราะอาบก็คันเนื้อตัวเป็นเม็ดเป็นผื่นลูกก็รู้ว่าแกไปอาบน้ําคลองอีกแล้วเขาก็ดูเอาหาว่าแกดื้อรัน้นแต่ต่อไปนี้พวกเขาบน่นแกก็ไม่ได้ยินแล้วแกก็ไม่ต้องทําให้เขาบน่นเพราะว่าบ่ายวันนี้แกหายไปราวกับล่องหนหายตัวได้ พวกเขากลับมาจากทำงานตอนเย็นแสงแดดหายไปจากฟ้าแล้วเขาก็ไม่เจอแกก็ออกตามหาแกกันยกใหญ่เรียกหาถามหากับเพื่อนบ้านมีคนหนึ่งก็เห็นว่าตอนบ่ายแกหิ้วถังน้ำดำๆไปซักผ้าแต่เขาก็ไม่ได้สนใจว่าแกกลับขึ้นมาจากชายคลองแล้วหรือยังไม่ว่าถังน้ำหรือผ้าก็ไม่ได้อยู่ที่สะพานเขาก็เลยไม่ได้ลงงมหา เขาสงสัยกันว่าแกน่าจะเดินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งถามร้านค้าว่าแกไปซื้อของบ้างไหมก็ไม่เลยแม่ค้าสายหน้าแกก็ไม่ค่อยจะซื้อของอยู่แล้วแกเป็นคนอดออมถนอมเงินทองอย่างที่ว่านั่นแหละปรากฏว่าคืนนั้นก็ตามหากันไม่เจอก็เลยหยุดตามเพราะไม่รู้จะไปตามที่ไหนพอเช้าเด็กข้างบ้านเยนหนูเด็กคนนี้อายุสี่ขวบอยู่โรงเรียนอนุบาลตื่นเช้าเขาก็บอกกับแม่ของเขาว่าแม่ครับ ยายหนูอยู่ใต้สะพานแม่ของเด็กตกใจว่าลูกเอาอะไรมาพูดก็ดุไม่ให้พูดแต่เด็กก็พูดซ้ำอีกว่ายายหนูอยู่ใต้สะพานแม่เด็กไม่อยากให้ลูกพูดก็อดไม่ได้จะถามรู้ได้เอาไว้ยังไงเด็กก็บอกว่าเขาเห็นเห็นที่ไหนเขาฝันว่างั้นแม่เด็กก็เลยบอกลูกสาวยายหนูเขาก็รีบไปดูกันที่ใต้สะพานก็เห็นศพยายหนูลอยน้ำอยู่ใต้สะพานจริงๆ พอลงไปนำศพขึ้นมาก็พบถังน้ำเสื้อผ้าไม้แขวนเสื้อจมอยู่ในน้ำแกคงจะพลาดตกสะพานลงไปหรืออาจจะเป็นลมวูบหล่นลงไปในน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนตายในยายหนูเก็บเงินไว้ไม่เคยบอกใครแกตายแล้วก็มาเข้าฝันบอกลูกสาวว่าเงินอยู่ในกระป๋องนมเก็บไว้ที่ตรงซอกเสาก็หาดูเจอกระป๋องในซอกเสาจริงๆมีผ้าเก่าๆปิดบังไว้ใกล้ๆกับที่แกนอนทุกคืน ก็หยิบออกมาในกระป๋องเก่าๆสนิมเคลอะนั่นมีห่อผ้าล้วงออกมาแก้คลี่ออกดูก็เห็นมีเงินทั้งแบงค์ทั้งเหรียญประมาณพันบาทลูกก็เก็บเงินนั้นเอาไว้ซื้อของใส่บาตรวดน้ำไปให้แกส่วนเด็กชายข้างบ้านที่ฝันว่าแกอยู่ใต้สะพานเขาก็ฝันเห็นแกอีกอ่ายายหนูพาเขาไปเที่ยวอย่างที่แห่งหนึ่งเขาได้ไปเห็นบ้านหลังหนึ่งหลังเล็กๆหลังคามุงกระเบื้องมีข้าวของไม่มากมีของกินนิดหน่อยไม่เยอะ ยายหนูก็บอกกับเขาว่านั่นคือบ้านหลังใหม่ของแกเด็กชายนั้นก็เล่าให้แม่ฟังแม่ได้ยินก็ตกใจกลัวลูกจะเป็นอะไรไปเพราะผีพาไปเที่ยวความหวาดกลัวก็ทำให้ต้องรีบพาลูกชายไปทำบุญถวายสังฆทานกรวดน้ำไปให้วิญญาณยายหนูบอกเล่าขอร้องแกอย่าทำอะไรลูกของนางเลยบ้านใหม่ของยายหนูเนะี่ยมีข้าวของน้อยเพราะแกไม่ค่อยได้ทำบุญทำทาน พราะแกก็ไม่ค่อยจะมีกินเพิ่งจะมาสบายเมื่อลูกๆเติบโตหากินได้เองก่อนโน้นแกก็ลําบากลําบนมากสมบัติเก่าก็ไม่มีอ่อย่างนี้แหละก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงตัวเองผัวของแกก็ตายตั้งแต่ลูกคนเล็กยังเด็กๆอยู่แต่ถึงยังไงเสียใหญ่หนูก็ไปสบายแล้วครับก็ขอให้ดวงวิญญาณน้องแกไปสู่ยังที่ดีงามสุขสงบตลอดไปนะครับ เรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของทางสามแพร่งคุณจรันบอกว่าที่หมู่บ้านเก่าที่แกเคยไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านมีทางสามแพร่งะจะกลับบ้านจะออกจากบ้านก็ต้องผ่านตรงนี้ละทางสามแพร่งนี้มันน่ากลัวครับแกบอกว่าแกได้ยินแล้วก็ไม่อยากจะไปแถวๆนั้นเพราะว่ามีคนเคยพูดว่าตรงนั้นมันจะมีผี มีเหล่าวิญญาณมาชุมนุมกันในวันแรมสิบห้าค่ำหรือที่เขาเรียกกันว่าวันพระสิ้นเดือนโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้ค่ำหรือว่าตามบ้านนอกเขาเรียกโพล่เพลเข้าใตา้เข้าไฟนั่นแหละคือหลังจากตะวันตกดินไปแล้วความมืดกำลังย่างกลเข้ามานะตรงทางสามแพร่งนั่นแหละเด็กๆจะชอบไปเล่นกันตอนเย็นๆเพราะว่ามันออกจากกว้างกว่าที่อื่น แล้วก็ไม่ค่อยมีรถแล่นผ่านมามีบ้างก็รถของคนในซอยก็แล่นไม่เร็วมากันช้าช้าเพราะว่าที่เล่นกันเจียวจ้าวอยู่นั่นก็ล้วนแต่เป็นลูกหลานทางนั้นน่ะอ่ะป้าดำตัวแกดำดำสมชื่ออ่าแกอยู่มานานแกเล่าให้ฟังบอกว่าตรงด้านหลังเนี่ยแต่ก่อนเป็นป่ารกมากเลยเออเสร็จแล้วแกก็ชี้มือไปด้านในที่บัดนี้เป็นทุ่งนาและป่าหญ้าสูง เด็กตงตายที่นั่นน่ะแกะชี้ที่ใกล้ความรู้สึกว่ามันห่างจากทางสามแพร่งสักวานึงเป็นอะไรตายแล้วครับป้ามันน่ากลัวมากเลยนะนี่นึกแล้วยังเห็นภาพเด็กอยู่เลยตัวเขียวปีหมดทั้งตัวเลยแต่ว่าตาลืมโพลงเดียวลิ้นออกมาจุกอยู่ที่ริมผิป,ปากอย่างนี้เสร็จแล้วแกก็ทำท่าให้ดูแล้วก็ที่รั้คอก็ไม่ได้มีร้อยถูกบีบหรือว่าอะไรเลยนะเด็กผู้หญิงและผู้ชายแล้วครับป้า เด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักพ่อแม่รักมากเลยลูกคนเดียวด้วยเด็กคนเนี้กว่าเขาจะเกิดได้เนี่ยแม่ต้องไปให้หมอช่วยเขาทํายังไงป้าไม่รู้แต่ว่าเขาเสียเงินไปก็ไม่ใช่น้อยเลยนะบังเอิญว่าพ่อแม่เขาออกจะมีเงินสักหน่อยเพราะว่าขายที่ดินได้แล้วก็เลยมาซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านในแยกออกมาจากครอบครัวพ่อแม่เขาเออแล้วเด็ก ผู้หญิงคนนั้นโดนข่มขืนหรือเปล่าครับไม่ใช่รองไม่มีร่องรอยอะไรเลยหมอเขาก็ตรวจแล้วไม่มีรอยข่มขืนเด็กก็ไม่เล็กแล้วนะตอนนั้นก็น่าจะอายุสักสิบขวบไม่เด็กแล้วละ่ะใช่ไหมละ่ะรู้อะไรอะไรมากแล้วที่นี้ก็อย่างว่านะและก็อย่างที่บอกอะแร้มสิบห้าคำพอดีเลยวันที่เกิดเรื่องร้ายอนะะป้าเล่าต่อไปว่าตรงทางสามแพร่งนะ้นมันเป็นที่ที่ผีมาชุมนุมกัน มีคนเขาเห็นว่าผีมากันหลายตนมายืนกันเป็นกลุ่มทีแรกเขาก็นึกว่าเป็นคนมายืนคุยกันเห็นดำดำ,ดำตะคุ่มตะคุ่มมันใกล้มืดแล้วบังเอิญเย็นนั้นฝนมันตกพรำพรำแล้วมันก็เป็นช่วงที่เขาทาบุญศาสตร์กันด้วยบางบ้านก็มาอยู่ไปเยี่ยมพ่อแม่ต่างจังหวัดบ้างฝนก็ตกพรำพรำก็ไม่มีคนออกมาเดินแต่ว่าลุงคนที่เห็นแกเป็นยามแกเพิ่งกลับมาจากอยู่ยามผ่านมาจะเข้าบ้านก็เห็นคนยืนคุยกัน แกก็มองพวกนั้นก็หันมองแกแกก็ว่าเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าผู้ชายนี่มีหลายคนมากกว่าผู้หญิงเสียงคุยกันแต่ฟังไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วแกก็เหลือบไปเห็นว่ามีอีกหลายคนก้มก้ม,กมเงยเงยทำอะไรกันอยู่ในป่าทัดจากหัวมุมทางสามแพร่งเข้าไปแกเกือบจะแวะไปดูพอดีพวกที่ยืนพากันมองแกแกก็เลยเปลี่ยนใจมไม่มองเดินจำอ้าวเข้าบ้านเพราะรู้สึกกลัวๆยังไงขึ้นมาไม่รู้ ความรู้สึกของแกบอกว่าอืพวกนั้นมันเหมือนกับไม่ใช่คนแกรีบเข้าบ้านแล้วก็เรียกเมียมากระซิบบอกเมียแกก็อยากจะรู้ชะโงกออกไปมองดูก็ไม่เห็นใครสักคนหายไปกันหมดแล้วชั่วพริบตาเดียวก็ว่าได้แกก็แปลกใจพากันเดินออกไปดูยืนตรงทางสามแพร่งนะ่ะมองไปตามถนนมองทางไหนก็ไม่เห็นทั้งสามทางเมียฉุดแขนผัวก็รีบชวนเข้าบ้านแก,กก็บอกว่าทำไมอะ่ะ เมียก็บอกมันยังไงยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกก็กลับเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วเมียถึงได้พูดว่าพวกนั้นที่เขาเห็นอาจจะไม่ใช่คนอ้าวไม่ใช่คนแล้วจะเป็นอะไรล่ะอา่ลุงความจริงลุงลก็รู้แล้วไม่ใช่คน,นก็เป็นผีอะดิพอหลังจากนั้นแป๊บเดียวพ่อแม่เด็กก็ตามหาลูกกันวุ่นวายเสร็จแล้วก็ไปเจอกลายเป็นศพในป่าตรงที่ลุงเห็นพวกนั้นก้มกมเงยเงยอยู่ ก่อนจบชีวิตเด็กขอตังแม่วิ่งออกไปซื้อขนมที่ร้านค้าปากซอยแล้วก็หายไปพ้าดำในปากใจเชื่อว่าเด็กหญิงหน้าสงสารน่าตายเพราะผีพวกนั้นทําคนอื่นก็เชื่ออย่างเดียวกแก่พ่อแม่เด็กทนอยู่แถวนั้นไม่ได้เพราะผ่านตรงนั้นทีไรก็คิดถึงลูกสาวก็เลยขายบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมมาจนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ